ภาพของยานดำน้ำไททันที่เห็นอยู่นี้ถ่ายไว้โดยยานปฏิบัติการใต้น้ำไร้คนขับเพิ่งถูกนำมาเปิดเผยครั้งแรกในระหว่างการไต่สวนเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมารายละเอียดในภาพเผยให้เห็นโคนหางส่วนท้ายของยานที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นมหาสมุทรถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเสียหายรุนแรงจากโศกนาฏกรรมใต้ทะเลได้อย่างชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2566ยานดำน้ำไททันออกเดินทางพร้อมลูกเรือ5ชีวิตมุ่งหน้าดำดิ่งสู่ทะเลแอตแลนติกเหนือเพื่อไปสำรวจซากเรือไททานิกแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเรือโพลาร์ปรินซ์เรือแม่ของยานไททันและพยานสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้บันทึกไทม์ไลน์เอาไว้ว่ายานไททันเริ่มดำดิ่งสู่มหาสมุทรเมื่อเวลา 9:17 นตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่บนเรือโพลาร์ปรินซ์ได้พยายามติดต่อกับยานไททันอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความลึกน้ำหนักและสถานะของยานแต่การสื่อสารนั้นขัดข้องเป็นระยะในช่วงเวลาเกิดเหตุยานไททันได้ส่งข้อความถึงเรือแม่แจ้งว่าได้ทิ้งอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก2ชิ้นและข้อความสุดท้ายส่งมาเมื่อเวลา 10:47 นที่ความลึก 3,346 เมตรคือทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนที่การติดต่อจะขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงยานดำน้ำไททันได้ระเบิดแตกกระจายใต้ทะเลคร่าชีวิตทุกคนบนยานรวมถึงสต็อกตันรัช CEO ของบริษัทโอเชียนเกตผู้ผลิตยานดำน้ำลำนี้โทนี่นิดเซนอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบุว่าหลักฐานที่ได้เห็นนั้นน่าตกใจอย่างมากในความบกพร่องต่อการรักษาความปลอดภัยซึ่งอุปสรรคที่ผ่านมาเกิดจากการทำงานร่วมกับ CEO เพราะสต็อกตันจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการแม้ความต้องการนั้นจะเปลี่ยนไปทุกวันเขาก็จะไม่ยอมอ่อนข้อลงเลยแม้แต่น้อยการไต่สวนครั้งนี้ยังเปิดเผยถึงประวัติย้อนหลังของยานไททันในช่วงเวลา2ปีก่อนหน้านี้ว่ายานได้ประสบปัญหาเชิงเทคนิคถึง118ครั้งและปัญหาจากอุปกรณ์ขณะดำน้ำถึง13ครั้งอย่างเช่นโดมด้านหน้าหลุดใบพัดไม่ทำงานรวมถึงแบตเตอรี่หมดจนทำให้ผู้โดยสารต้องติดอยู่ในยานนานถึง27ชั่วโมงสำหรับการไต่สวนถึงโศกนาฏกรรมของยานดำน้ำไททันเริ่มขึ้นหลังจากมีการสืบสวนมาแล้ว15เดือนจุดประสงค์ก็เพื่อตอบคำถามของสังคมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและการกำกับดูแลในการสำรวจใต้ทะเลของภาคเอกชนโดยคณะกรรมการสอบสวนหวังว่าการเปิดเผยถึงสาเหตุจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต